ไปดูเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมากันหน่อยนะคะมีเหตุการณ์ที่ผู้หมวดนะเป็นตำรวจอยู่สน.หัวหมากเนี่ยค่ะในกรุงเทพนี่เองคุณผู้ชมคะไปก่อเหตุใช้อาวุธปืนจ่อยิงศีรษะของนักธุรกิจค่ะเสียชีวิตแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนทางด่วนเลยนะคะเนี่ยค่ะตามรายงานบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมานะคะรองสารวัตรสอบสวนสน.วังทองหลางได้รับแจ้งว่ามีเหตุยิงกันตายบนทางพิเศษหรือว่าทางด่วนฉลองรัฐกิโลเมตรที่10ค่ะเหนือถนนประดิษฐ์มนูธรรมช่วงใกล้แยกประชาธรรมในพื้นที่เขตวังทองหลางกรุงเทพมหานครก็เดินทางไปตรวจสอบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานแพทย์นิติเวชนะคะแล้วก็อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งในที่เกิดเหตุอะค่ะอยู่บนทางด่วนฉลองรัฐขาออกมุ่งหน้าไปลาดพร้าวเป็นช่องการเดินรถซ้ายสุดเลยนะคะพบศพในกลิดอายุ30ปีนอนหงายจมกองเลือดสภาพศพสวมเสื้อโปโลแขนสั้นลายสีเทาดำค่ะกางเกงยีนขายาวสีดำมีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด9มม.เข้าที่กลางหน้าผาก2นัดนะคะแล้วก็ที่บริเวณนิ้วชี้มือขวา1นัดใต้ท้องแขนขวา1นัดแล้วก็ที่ขาขวา1นัดรวมทั้งหมด5นัดจากการตรวจสอบพบว่ามีเงินสดในตัวมากกว่า 50,000 บาทนะคะแล้วก็ยังใส่เครื่องประดับทั้งสร้อยแหวนนาฬิกาข้อมือในที่เกิดเหตุยังพบปลอกกระสุนปืนขนาด9มม.ตกอยู่5ปลอกเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เก็บรวบรวมเอาไว้เป็นหลักฐานค่ะตอนเกิดเหตุเนี่ยมีคนเห็นเหตุการณ์ด้วยนะคุณผู้ชมคนที่เห็นเหตุการณ์เป็นเจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยค่ะให้การแบบนี้บอกว่าขณะที่ตัวเองปฏิบัติหน้าที่ขับรถมาถึงจุดเกิดเหตุกับเพื่อนร่วมงานอีก1คนจู่ๆก็พบรถตู้ Hyundai H1 สีดำทะเบียนป้ายแดงจอดเสียหลักชนขอบสะพานทางด่วนนะคะแล้วตอนนั้นเนี่ยก็มีผู้ชาย2คนกำลังทะเลาะวิวาทชกต่อยกันอยู่ข้างรถอะค่ะชายที่ถูกทำร้ายเนี่ยถูกทำร้ายจนลงไปนอนกองอยู่กับพื้นแล้วตอนนั้นก็มีผู้ชายอีกคนนึงนั่งคล่อมแล้วในมือขวาเนี่ยถือปืนอยู่ด้วยนะคะพอเจ้าหน้าที่ของการทางเขาเห็นปืนก็เลยถอยออกมาต่อมาก็ได้ยินเสียงปืน2นัดก่อนที่คนร้ายเนี่ยขึ้นรถตู้หลบหนีไปเจ้าหน้าที่การทางก็เลยเข้าไปช่วยเหลือคนเจ็บนะคะแล้วตอนนั้นเนี่ยชายคนเจ็บก็ยังขอโทรศัพท์ไปบอกภรรยานะบอกว่าถูกยิงถูกทำร้ายเนี่ยนะคะแล้วก็ให้ภรรยากับลูกรีบหนีออกจากบ้านพักเพราะว่ากลัวคนร้ายจะตามไปยิงจังหวะนั้นคุณผู้ชมไอ้รถตู้ของคนก่อเหตุที่ขับหลบหนีไปขับวนกลับมาที่เดิมนะคะแล้วก็มาจอดบริเวณทางด่วนฝั่งขาเข้าที่อยู่ฝั่งตรงข้ามจากนั้นคนร้ายคนเดิมเนี่ยนะก็ถืออาวุธปืนลงมาจากรถแล้วก็กระโดดข้ามแบรีเออร์ที่เป็นเกาะกั้นกลางถนนน่ะข้ามมาหาคนเจ็บพอเจ้าหน้าที่การทางเขาเห็นเหตุการณ์เขาก็เลยรีบหลบไปอยู่ในรถแล้วก็ขับรถเลยมาจากจุดเกิดเหตุนะคะแล้วตอนนั้นเนี่ยมองผ่านกระจกรถปรากฏว่าเห็นคนร้ายใช้ปืนจ่อยิงคนเจ็บอีกหลายนัดโอ้โหจากนั้นก็รีบวิ่งกลับไปขึ้นรถตู้แล้วก็หลบหนีไปคือเหมือนกับว่าขับออกไปแล้วทะเลาะกันเสร็จขับไปแล้วแล้วก็วนกลับมาอีกวนกลับมาวนทางด่วนเนี่ยนะคะเหมือนเอาให้แน่ใจว่าตายหรือเปล่าพอกลับมาเจอว่าไม่ตายก็เลยจ่อยิงเข้าไปอีกหลายนัดจนในที่สุดเสียชีวิตนะคะเนี่ยค่ะทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมนอกจากคนที่เป็นเจ้าหน้าที่การทางเห็นเหตุการณ์เนี่ยนะตอนนั้นเนี่ยมีรถโดยสารประจำทางสาย 34E สีน้ำเงินนะคะที่เขาวิ่งเส้นทางทางด่วนรังสิตเนี่ยนะเขาขับมาประสบเหตุแล้วก็เห็นเหตุการณ์พอดีคาดว่าน่าจะเห็นช็อตที่คนร้ายเนี่ยใช้ปืนจ่อยิงที่ศีรษะของผู้ตายและเมื่อเห็นว่าคนร้ายหนีไปแล้วก็เลยให้รถโดยสารจอดรถขวางศพเอาไว้ไม่ให้รถเนี่ยมาวิ่งทับศพนะคะก่อนจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบต่อมาก็มีทางด้านของแม่แล้วก็ภรรยารวมไปถึงลูกของผู้เสียชีวิตเดินทางมาในที่เกิดเหตุทั้งหมดก็อยู่ในอาการเศร้าโศกเสียใจนะคะก่อนที่เจ้าหน้าที่จะกันตัวออกไปทีนี้ก็พยายามสอบสวนแม่แล้วก็ภรรยาของผู้เสียชีวิตเบื้องต้นทราบว่ารถตู้คันที่คนร้ายขับหลบหนีไปเป็นรถของผู้ตายนะโดยคนร้ายกับผู้ตายรู้จักกันนะคะคนร้ายเป็นตำรวจคุณผู้ชมคะชื่อว่าร้อยตำรวจโทณรงค์วัฒน์ตำแหน่งเป็นรองสารวัตรสอบสวนสน.หัวหมากนะคะขณะเดียวกันก็ยังมีรายงานข่าวว่าผู้เสียชีวิตเป็นนักธุรกิจเป็นเจ้าของโรงงานด้วยแล้วก็มีประวัติโชคชนเหมือนกันส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวนนะคะซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็มีรายงานนะคะ
ว่าเจ้าหน้าที่สามารถที่จะไปควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้แล้วแล้วก็กำลังนำตัวไปสอบสวนเพื่อหาสาเหตุแรงจูงใจค่ะซึ่งการจับกุมตัวร้อยตำรวจโทนรงค์วัฒนชาดารองสารวัตรสอบสวนคนนี้นะคะเริ่มต้นเวลาประมาณ5:30ของวันนี้เลยนะคะชุดสืบสวนนครบาลและชุดสืบนครบาล4นำกำลังปิดล้อมบริเวณห้องพักรายวันมันนี่โฮมแขวงศรีกันเขตดอนเมืองนะคะซึ่งร้อยตำรวจโทนรงค์วัฒนคนนี้นี่แหละกำลังหลบซ่อนตัวอยู่เพื่อกดดันจนผู้หมวดยอมออกมาจากห้องพักแล้วให้จับกุมตัวโดยดีนะคะจากนั้นนะคะตำรวจก็คุมตัวมาสอบปากคำที่กองกำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาล4โดยมีพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาลเดินทางเข้าสอบปากคำด้วยตัวเองตั้งแต่ช่วง6 โมงเช้านะคะเบื้องต้นค่ะหมวดนรงวัฒน์ให้การว่าตัวเองมีปัญหาหนี้สินคือติดหนี้ในระบบอยู่2 ล้านบาทหลังจากการไปกู้เงินเพื่อทำธุรกิจแล้วขาดทุนจนต้องปิดกิจการไปจากนั้นค่ะก็ได้รู้จักกันกับนายกฤตนักธุรกิจรายนี้นี่แหละแล้วเขาก็ทำงานเป็นคนขับรถให้นายกฤตทำงานมาประมาณ5 เดือนแล้วนะคะระหว่างทำงานก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยถูกนายกฤตเนี่ยหลอกใช้มาโดยตลอดบอกด้วยนะคะว่าจะเคลียร์หนี้ทั้งหมด2 ล้านให้แล้วหลอกด้วยว่าจะวิ่งเต้นตำแหน่งให้ด้วยแต่สุดท้าย5 เดือนผ่านไปแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยก็เลยทำให้ในกริดเสียชีวิตนะคะก็คือเหมือนกับว่าผู้หมวดคนนี้เนี่ยรู้สึกว่าทำงานด้วยกันมา5 เดือนแล้วถูกในกริดเนี่ยหลอกใช้ในช่วงวันเกิดเหตุค่ะหมวดนรงวัฒน์ได้ขับรถให้กับในกริดตามปกติก่อนมีปากเสียงกันเรื่องที่ว่าถูกหลอกใช้ซึ่งระหว่างนั้นนะคะก็คือระหว่างการมีปากเสียงกันเนี่ยหมวดนรงวัฒน์ก็เลยจอดรถแล้วก็ชกต่อยกันกับในกริดแล้วก็ชักปืนไล่ยิงโดยเจ้าตัวก็ยอมรับนะคะว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าความเครียดและก็เข้าใจมาโดยตลอดว่า5 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยถูกในกริดหลอกใช้มาอย่างต่อเนื่องเลยค่ะค่ะเนี่ยล่าสุดก็ยังอยู่ระหว่างการสอบปากคำผู้ก่อเหตุนะแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ยก็จะส่งตัวไปยังพื้นที่ของสน.วังทองหลางซึ่งเป็นพื้นที่เกิดเหตุนะคะให้มีการดำเนินคดีกันต่อไป